ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GRU ที่นี่มีคำตอบกับสื่อมวลชนเตรียมสื่อสารการตลาดนะครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของโปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันตกอยากรู้ใช่ไหมครับว่าในส่วนของภาษาเอเชียตะวันตกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านอาจารย์รัติคุณบัวจันทร์นะครับแล้วก็อีกท่านนึงคืออาจารย์ชิชนกจินดานะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนะครับแขนงวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจารย์ประจำหลักสูตรแขนงวิชาภาษาเกาหลีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกในส่วนของเอเชียตะวันออกเนี่ยครับเป็นลักษณะของโปรแกรมภาษาแบบไหนครับอาจารย์ครับครับก็สำหรับหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาตะวันออกเนี่ยก็เริ่มใช้หลักสูตรในปีนี้เป็นปีแรกค่ะแต่ความจริงแล้วเป็นหลักสูตรเดิมเนี่ยเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะโดยที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนโยบายที่อยากจะให้หลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยทำการบูรณาการหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรแล้วก็วิชาต่างๆเข้าด้วยกันดังนั้นในปี2562เนี่ยเราก็ได้ทำการเขาเรียกว่าอะไรทำการรวมค่ะรวมหลักสูตรเป็น1หลักสูตรค่ะค่ะก็คือเมื่อก่อนนี่มีการแยกกันเป็นแต่ละโปรแกรมเลยใช่มั้ยครับภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่พอหลักสูตรใหม่ต้องการให้มีการรวมกันแล้วก็ทำให้การจัดการเรียนการสอนดีขึ้นนะครับก็เลยรวมมาเป็นเขาเรียกว่าภาษาเอเชียตะวันออกใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็คราวนี้เนี่ยในส่วนประวัติความเป็นมาเบื้องต้นก่อนนะครับขอคุยกันในส่วนของทางภาษาเกาหลีก่อนนะครับผมครับภาษาเกาหลีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลีเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาภาษาเกาหลีโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2558ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะสำหรับภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราค่ะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยตอนนี้เรามีจำนวนประมาณ100นิดๆค่ะทั้ง4ชั้นปีเลยนะคะแต่ว่าถ้า5ปีแต่ว่ามีจบไปแล้ว1รุ่นใช่ไหมครับก็คือนักศึกษาของเราตอนนี้กระจายไปทำงานยังภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่างๆครับก็คือเปิดหลักสูตรมาได้นี่คือเป็นหลักสูตรน้องใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ได้ประมาณ5ปีแล้วนี่ครับอันนี้ขอในส่วนของภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราตอนปี2545เราเริ่มเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาต่างคณะค่ะอย่างเช่นนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวนะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการใช้เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเดิมทีเป็นแค่รายวิชาเป็นรายวิชาเลือกค่ะใช่มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาท่องเที่ยวณตอนนั้นนะคะ2545แล้วก็หลังจากนั้นก็มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยเมื่อก่อนมีเป็นโปรแกรมวิชาภาษาไทยซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษย์เนี่ยเขาก็นักศึกษาเขาก็เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทนะคะตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะแล้วพอปี2547เนี่ยเราก็เริ่มเปิดใช้หลักสูตรที่เป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นปีแรกค่ะโตขึ้นมาใช่ค่ะก็จะเป็นพี่ใหญ่พี่ของทางหลักสูตรเกาหลีเดิมครับ5ปีเองค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาได้เป็นปีที่17แล้วค่ะนักศึกษาที่ปัจจุบันนี้ก็รหัสนักศึกษา263ก็เป็นรุ่นที่17ค่ะก็คือมีประวัติค่อนข้างจะยาวนานกว่าทางเกาหลีค่ะประมาณ5ปีของ17ปีนะครับค่ะคราวนี้เนี่ยพอผ่านยุคผ่านสมัยมานะครับตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องโครงสร้างหลักสูตรตัวใหม่ล่าสุดเพราะว่าเรากำลังคุยตัวใหม่เลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีการรวมและมีการปรับหลักสูตรขึ้นมาครับอยากให้อาจารย์พูดถึงในส่วนโครงสร้างหลักสูตรครับเอาท่านอาจารย์เรื่องภาษาเกาหลีก่อนแล้วกันครับครับอย่างโดยรวมอะค่ะก็คือจะเป็นนักศึกษาจะได้เรียนไม่น้อยกว่า136หน่วยกิตนะคะโดยที่วิชาภาษาเกาหลีเนี่ยเราก็จะมีทั้งฟังพูดอ่านเขียนค่ะนอกเหนือจากนั้นเราจะมีวิชาที่เป็นภาษาและศาสตร์เฉพาะทางค่ะทั้งภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะภาษาเกาหลีธุรกิจค่ะแล้วก็ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนไทยที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเยอะแล้วก็ไปตอบโจทย์ตรงนั้นค่ะ
ครับค่ะครับผมท่านอาจารย์ส่วนโครงสร้างหลักสูตรตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรเดียวกันแล้วเนี่ยโครงสร้างหลักสูตรก็จะมีค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นใน136หน่วยกิจอย่างที่อาจารย์ชิชนกได้กล่าวไปก็จะมีวิชา GN ของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีวิชาแกนที่ทั้ง2นักศึกษาในหลักสูตรทั้ง2แขนงต้องเรียนร่วมกันจะมี4วิชา12หน่วยกิจค่ะแล้วก็จะมีวิชาเอกของแต่ละแขนงซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ80หน่วยกิจทั้งเกาหลีแขนงเกาหลีแล้วก็แขนงญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ทีนี้ความพิเศษของหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะเป็นตรงที่ในหลักสูตรของเรามีวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนนอกเหนือจากวิชาเมเจอร์วิชาเอกของตัวเองด้วยค่ะซึ่งในทั้ง3วิชาโทที่ทางหลักสูตรจัดให้ก็จะมี1วิชาโทภาษาอังกฤษนะคะสมมติว่าเรียนเอกเกาหลีแขนงเอกเกาหลีแล้วก็จะอยากโทภาษาอังกฤษหรืออันที่2ก็คือวิชาโทภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นซึ่งสมมติว่านักเรียนที่เรียนแขนงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอยากเรียนวิชาโทเป็นแขนงเกาหลีก็สามารถไปเลือกเรียนวิชาเกาหลีได้ภาษาเกาหลีได้นะคะถ้าเวลาที่จบไปเขาจะได้ได้ค่ะเป็นเหมือนกับวงเล็บอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางแขนงวิชาโทในวงเล็บในปริญญาเนี่ยจะไม่มีค่ะจะมีแขนงจะในวงเล็บเนี่ยจะเป็นแขนงวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือว่าวิชาภาษาเกาหลีค่ะอันนี้เป็นตัวเลือกอันที่2ของเด็กนะคะวิชาโทอันที่3นี่จะเป็นวิชาโทสาธารณสุขซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยได้ทำความร่วมมือกับสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองนะคะทำการบูรณาการวิชาการอันนี้ต้นกำเนิดของที่ว่าทำไมเราถึงเลือกวิชาโทสาทางสาธารณสุขซึ่งเป็นคนละศาสตร์กันเลยเป็นคนละเรื่องกันเลยอันนี้เราทำการก่อนตอนที่เราทำการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเราได้ทำแบบสอบถามนะคะทำ KPI หลักสูตรว่าถ้าสมมติว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปหนึ่งเขาอยากได้ความรู้อะไรหลังจากเขาศึกษาสำเร็จการศึกษานะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของเราซึ่งเกาหลีมีแล้ว1รุ่นแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยมีแล้ว16รุ่นนะคะบัณฑิตที่ไปทำงานเขาฟีดแบ็กกลับมาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันมีความต้องการตรงนี้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เนื่องจากว่านโยบายทางนโยบายทางด้านเกี่ยวกับแรงงานของทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความต้องการที่นักศึกษาหรือว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปให้มีความสามารถหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากด้านภาษาเนี่ยค่ะซึ่งสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าสนใจทั้งกับตลาดในประเทศไทยแล้วก็ตลาดแรงงานในต่างประเทศด้วยเนี่ยค่ะทั้งสองสาขาไหมครับทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นทั้งสองสาขาบวกสาขาทางสาธารณสุขเข้าไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามองเห็นจากบัณฑิตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะบัณฑิตในส่วนของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยไปทำงานอยู่ในส่วนของภาคสุขภาพเป็นหลักค่ะมีค่ะสุขภาพค่ะแล้วก็เขาฟีดแบ็กมาว่ามันน่าจะมีวิชาตรงนี้เสริมเข้าไปเพราะบัณฑิตออกไปทำงานนี้เยอะมากใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ไม่ใช่ทางสาธารณสุขเนาะไม่ใช่ทางการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยมากแต่ว่าจะไปในโรงพยาบาลเนี้ยค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลหลายที่ทั้งเมืองใหญ่ทั้งอย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่นะคะเมืองใหญ่เขาก็เมื่อมีการเจ็บป่วยอะไรก็ต้องเข้าโรงพยาบาลและปัญหามันเกิดจากปัญหาตรงนี้ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นได้ไงคะอันนี้คือแนวคิดที่เราได้เสริมเข้ามาในตรงส่วนของวิชาโทในหลักสูตรของเราค่ะมันเกิดจากการพัฒนาหลักสูตรเนื่องจากว่าไปเจอฟีดแบ็กหรือไปเจอความต้องการใช้บัณฑิตใช่ไหมครับก็เลยกลับมาว่าหลายวิชาจำเป็นแล้วล่ะในตอนนี้พอได้โอกาสในการปรับหลักสูตรก็เลยเพิ่มในส่วนสาธารณสุขขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในหลักสูตรเองก็จะมีอยู่ในเรื่องของเอกตัววิชาแกนเองนะครับในรายวิชาที่เป็นวิชาโทแล้วก็ยังมีในรายวิชาที่เป็นสาธารณสุขที่เพิ่มเข้ามาพิเศษอีกใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิชาโทค่ะอยู่ในกลุ่มวิชาโทในกลุ่มวิชาโทค่ะเอ๊ะอย่างนี้ผมจะเลือกทั้งสองอย่างได้ไหมครับทั้งโทหรือก็เลือกอย่างเดียวครับเช่นอยากโทภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็อยากได้ตัวสาธารณสุขด้วยหรือว่าเลือกได้หรือว่าต้องเลือกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ณตอนนี้นี่ถ้า136หน่วยกิจตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้เนี่ยก็จะ
ในวงเล็บตรงคำว่าหน่วยกิจเนี่ยก็จะเลือกได้1สาขาวิชาเท่านั้นที่ตัวเองอยากจะโทรเอกญี่ปุ่นโทรภาษาอังกฤษหรือเอกเกาหลีโทรภาษาญี่ปุ่นค่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้านักศึกษามีความต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรแสวงหาความรู้เพิ่มคิดว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะเพราะว่า136หน่วยกิจเนี่ยเป็นขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยของหลักสูตรเราเพราะตรงนี้บางนักศึกษาท่านอาจจะอยากรู้เยอะๆใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสทำงานมากกว่าอาจจะเพิ่มเข้าไปอาจจะเกิน136ก็ได้ใช่ค่ะทางเราก็สามารถที่จะเปิดในหลายวิชาให้ตัวนักศึกษาได้เรียนเพิ่มได้ครับในหลักสูตรค่ะยังมีวิชาเลือกเสรีครับที่นักศึกษาสามารถไปลงทั้งในคณะและนอกคณะได้อีก6หน่วยกิจค่ะครับนักศึกษาสามารถลงฟรีได้เลยว่าอยากเรียนท่องเที่ยวบัญชีทำอาหารและความสนใจด้วยได้ครับครับค่ะอย่างเช่นกรณีนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกดังนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำการสำรวจสำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่เนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็การพบปะกับนักศึกษาเราก็กำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากการสอบกลางภาคนะคะดังนั้นก็หลังจากนี้เราก็จะทำการสำรวจถ้าสมมติว่าในเมื่อกี้พิธีกรได้ถามว่านักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนวิชาโทได้มากกว่า1ตัวได้ไหม1วิชาได้ไหมถ้าสมมติว่าเขามีความสนใจเขาไปลองเลือกเรียนในฐานะวิชาเลือกเสรีก่อนก็ได้เลือกเสรีก็ได้นะครับลองดูถ้าคิดว่ามันเหมาะกับตัวเองก็จะเรียนเพิ่มเข้าไปได้ค่ะอย่างนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยคร่าวๆเนี่ยในส่วนของการเรียนการสอนนะครับอาจารย์เห็นว่าในทางคณะมนุษยศาสตร์เองเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยในส่วนของสาขาโปรแกรมเนี่ยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างหลักสูตรนะครับที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับวันเด็กๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาได้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างไรบ้างเพราะว่าการเรียนเนี่ยปัจจุบันที่การเรียนในชั้นเรียนในเรื่องของตัวทฤษฎีเนี่ยเราก็เรียนตามคลาสอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยในส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้เด็กมีความสามารถที่มากขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่าของทางอาจารย์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับของทางเกาหลีก่อนเกาหลีก่อนนะครับคงเยอะหลายคนเกาหลีนะคะเราจะมีวันภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในทุกปีนะคะซึ่งจัดในช่วงต้นเดือนตุลาค่ะโดยที่งานนี้เราจะมีการแข่งขันทักษะต่างๆนะคะอย่างเช่นการเขียนตัวจีนอักษรจีนในภาษาเกาหลีเป็นการคัดภาษาเกาหลีแบบรูปแบบโบราณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แข่งขันร้องเพลงนะคะภาษาเกาหลีแข่งขันเต้นค่ะโดยที่เราจะเชิญคนภายนอกเป็นนักเรียนนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราจะมีอบรมการทำอาหารภาษาการทำอาหารเกาหลีให้นักศึกษาทุกปีแล้วก็บุคคลภายนอกทุกปีนะคะนอกเหนือจากนั้นเราจะมีวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะคะไปฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจของตนเองนะคะอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทนะคะหรือว่าบริษัทนำเที่ยวค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เชียงรายที่เรามีความต้องการอย่างมากก็คือเป็นครูสอนภาษาเกาหลีให้กับคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานยังประเทศเกาหลีค่ะผมอยากคุยประเด็นนี้นิดนึงครับเห็นว่าตอนนี้แรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีเยอะมากตอนนี้ดีมานด์ในส่วนของเป็นครูสอนนี่ก็มีตามเยอะตามขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนพะเยาภาคเหนือของเราค่ะยังขาดแคลน ครูที่สามารถสอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงานในส่วนนี้อยู่ค่ะอยู่ก็เป็นโอกาสในการทำงานเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่อยากไปพอดีอยู่ในจังหวัดเชียงรายด้วยหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งงานตรงนี้ก็จะมีแน่นอนนะครับใช่ครับผมแล้วของท่านอาจารย์ทางภาษาญี่ปุ่นล่ะครับที่ทำสื่อมักสูตรอันนี้ก็น่าจะไม่มีเยอะไม่แพ้กันมีเยอะตลอดทั้งปีมีทุกไตรมาสของทั้งส่วนของงบประมาณของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามภาคการศึกษานะคะตลอดทั้งปีกิจกรรมนี้มีประมาณ10กิจกรรมใน1ภาคปีการศึกษานะคะแต่ทางหลักสูตรเนี่ยก็ได้ทำการวางแผนไว้ว่าณช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำเด่นๆอยู่3กิจกรรมแล้วแล้วกันนะคะอันที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งคำว่านิทรรศการเนี่ยออกแนวไปทางวิชาการใช่ไหมคะแต่ดูวิชาการมากเลยแต่ความจริงแล้วในกิจกรรมของเราเนี่ย
เรามีทั้งในทางวิชาการแล้วก็ทางเขาเรียกว่าอะไรอีกถ้าไม่ใช่ทางวิชาการเป็นเชิงแนววัฒนธรรมกิจกรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมใช่ค่ะในนั้นก็จะมีการทั้งการแนะนำภาษาแนะนำวัฒนธรรมการแข่งขันซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยเนื่องจากว่าทุกปีเราจะจัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในเมืองนะคะไม่จัดในเมืองด้วยไม่จัดในตัวโปรแกรมแต่ออกไปจัดอย่างห้างสรรพสินค้าของเราคือห้างเซ็นทรัลใช่ค่ะเราออกไปข้างนอกเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เราให้บุคคลภายนอกได้ทราบด้วยแล้วก็เป็นการบริการวิชาการด้วยเพราะว่าตอนนี้ในจังหวัดเชียงรายก็มีหลายโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเปิดวิชาญี่ปุ่นเป็นทั้งวิชาโทแล้วก็วิชาเอกอย่างเงี้ยนะคะวิชาเลือกทางมัธยมเองเนี่ยนะครับได้เปิดในหลายวิชาภาษาญี่ปุ่นใช่ค่ะเป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในเมื่อก่อนเราจะอดีตเนี่ยเราจะเรียนเราคิดว่าในมัธยมเนี่ยจะมีสายวิทย์คณิตสายศิลป์ภาษาซึ่งภาษาในที่นี้ก็จะมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสองอย่างใช่ค่ะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็นอกเหนือจากจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็โรงเรียนไหนที่มีภาษาจีนก็จะมีภาษาญี่ปุ่นไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดทางภาษาญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะกว้างขึ้นซึ่งในอนาคตก็คิดว่าทางเกาหลีก็น่าจะมีด้วยเพราะว่าเทรนด์ภาษาเกาหลีปัจจุบันนี้เขาเป็นผู้นำวัฒนธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมของเอเชียแล้วนะครับเกาหลีเป็นผู้นำวัฒนธรรมโลกเลยนะครับตอนนี้อย่างเรื่องของดนตรีเรื่องศิลปะต่างๆของเกาหลีเนี่ยเขาทำเป็นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาพยนตร์ผมว่าในอนาคตรับรองว่าในโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยก็คงจะแทรกภาษาเกาหลีให้อย่างแน่นอนทางสพท.ได้บรรจุเข้าไปแล้วค่ะบรรจุไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีตัวเลือกก็คือเป็นสายศิลป์ภาษาเกาหลีแล้วค่ะแต่มีบางโรงเรียนเท่านั้นที่เขามีความพร้อมเพราะว่าผมว่าในส่วนของคนที่สอนที่อาจารย์บอกว่ามีความต้องการมากแสดงว่าเราผลิตตอนนี้มันยังไม่พอกับความต้องการเพราะฉะนั้นครูที่มาสอนตามโรงเรียนประถมมัธยมต่างๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะได้ทุนจากทั้งรัฐบาลไทยบวกกับรัฐบาลเกาหลีค่ะเพื่อไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาสอนนี่ผมว่าอย่างนี้เป็นโอกาสนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ภาวะขาดแคลนมีความต้องการทางด้านแรงงานสูงมากเลยในเรื่องของภาษาเกาหลีก็เป็นโอกาสอันดีว่าถ้าน้องๆมาเรียนสาขาเนี่ยโอกาสทำงานเนี่ยมีเยอะมากเลยครับค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งที่แนะนำไปนะคะคิดค่ะเกี่ยวกับทางด้านวิชาการนะคะกิจกรรมที่สองนี่ก็จะเป็นการเข้าค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะต้นปีซึ่งในเราจะจัดในช่วงที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมของเขาจะมีอยู่หนึ่งเดือนนะคะที่เขามีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติกับการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อค้นหาตัวเองค้นหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์นักศึกษาญี่ปุ่นค่ะเขามาแลกเปลี่ยนนะครับในกรณีค่ะคือเขามาทำการแลกเปลี่ยนด้วยค่ะกับนักศึกษาของเราดังนั้นเราก็เลยทางสาขาก็เลยจัดค่ายที่ให้นักศึกษาของเรากับนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะนี่ทางเราก็ดีเหมือนกันนะครับทางเราไปได้เจอกับเจ้าของภาษาเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาได้เต็มๆแล้วสำหรับกลุ่มของนักศึกษาเราเองใช่ค่ะอันนี้คือฟีดแบ็กที่เราทำแบบสอบถามหลังจากการจัดกิจกรรมเนี่ยนักศึกษาก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ความจริงอยากให้ยืดระยะเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับชาวญี่ปุ่นแต่ว่ามันน้อยไปนิดนึงใช่ไหมมันน้อยไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือตอนนี้หลักสูตรก็กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรจะพัฒนาให้พัฒนาด้านงบประมาณการแสวงหางบประมาณมาซัพพอร์ตในตัวนี้ค่ะและในอนาคตอันใกล้คิดว่าอยากจะทำร่วมกับเกาหลีด้วย คือทำเป็นค่ายภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นมีความอินเตอร์มากขึ้นก็คือขยายขอบเขตจากนักศึกษาไทยกับนักศึกษาญี่ปุ่นเป็นนักศึกษาเกาหลีด้วยเพื่อการแลกเปลี่ยนแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะผมแซวว่าตัวฟีดแบ็กมาดีมากใช่ค่ะสำหรับนักศึกษาเองแล้วก็ผลสำลิดใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแสดงว่ามีประโยชน์และคิดว่าจะนำไปต่อยอดของทางภาษาเกาหลีในอนาคตต่อไปค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่จะขอแนะนำก็จะเป็นการกิจกรรมอบรมการสัมมนาวิชาชีพ 4.0 นะคะเป็นชื่อโครงการของเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเชิญให้รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาออกไปเนี่ยได้กลับเข้ามาคุยให้รุ่นน้องได้ฟังว่าหลังจากที่ตัวเองเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยตัวเองนำภาษาญี่ปุ่นนำความรู้เกี่ยวกับทั้งภาษาและตัววัฒนธรรมรวมถึงทักษะ
การเรียนการทำงานณระหว่างที่ศึกษาเนี่ยเอาไปใช้กับงานยังไงการเรียนภาษาญี่ปุ่นมันมีประโยชน์ยังไงกับเขาเนี่ยค่ะเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะค่อนข้างจะมองไม่เห็นถึงอนาคตว่าอนาคตเราอยากจะทำอะไรหลังจากเราสำเร็จการศึกษาเนี่ยค่ะโครงการนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์กับเด็กๆทุกคนค่ะครับเป็นเหมือนกันให้ไกด์ใช่ค่ะให้แนวทางการประกอบอาชีพใช่ค่ะอนาคตว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับตลอด1 2 3 4ปีเนี่ยในอนาคตอาจจะได้ใช้ในแบบไหนบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะในงานแบบไหนบ้างครับผมแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนครับจุดเด่นของการเรียนการสอนของทางเราอะครับทั้ง2สาขาเลยไม่ทราบว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างครับในการดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอย่างของภาษาวิชาแขนงวิชาภาษาเกาหลีนะคะก็คือเรานักศึกษาจะได้เรียนกับทั้งอาจารย์ไทยนะคะแล้วก็อาจารย์เจ้าของภาษาก็คือเราจะมีอาจารย์ไทยปูพื้นฐานให้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะเราก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เบสิกอ๋องั้นแสดงว่าตัวเรื่องภาษาเองเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานอะไรเลยทั้งสองแขนงเนาะทั้งสองแขนงค่ะขอให้ใจรักด้วยเปล่าครับใช่ครับขอให้มีแพชชั่นแล้วก็แพชชั่นเรียนได้แล้วก็อาจารย์เจ้าของภาษาจะเน้นการสอนวิชาฟังพูดค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวระดับสูงนะคะเช่นวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวบอกว่าวิชาภาษาเกาหลีสำหรับการสอนอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นก็คือนักศึกษานะคะจะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็คือมหาวิทยาลัยอินเจซึ่งเรามี MOU มีความร่วมมือกันอยู่ค่ะอย่างปกติแล้วถ้านักศึกษาจะไปเรียนที่ประเทศเกาหลีนะคะ1เทอมจะประมาณ 50,000 บาทไทยถึงประมาณ 100,000 บาทไทยแต่เนื่องด้วยความร่วมมือนะคะทำให้นักศึกษาจ่ายค่าเทอมเฉพาะที่ราชภัฏเชียงรายของเราค่ะแล้วก็ไปเรียนที่นู่นฟรีโอ้นี่เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเองหรือว่าคอนแทคเองหนึ่งก็คือความยากอะความยากในการที่คุณจะเขาจะอนุญาตคุณไปหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งทราบว่าในส่วนของเกาหลีเนี่ยการคัดกรองคนเพื่อเข้าในประเทศนะครับจะค่อนข้างเข้มข้นและทำได้ยากอันนี้ไปในฐานะของนักศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่อาจารย์บอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเดินเข้าไปจะเจอประมาณ50,000-100,000 บาทประมาณนั้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นความร่วมมือของมหาลัยเราเองใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้นักศึกษาไปเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะแสดงว่าไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะไปมา3รุ่นแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะรอถ้าโควิดหายสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็จะไปปีหน้าอันนี้ผมถามให้น้องๆนะครับว่าถ้าอยากไปแบบเนี้ย เกณฑ์ในการไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือ1ต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองอันนี้แบบแรกอยู่แล้วครับผมครับแล้วก็ต้องได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ต้องรักษาเกรดให้ดีหน่อยนะครับผมจะได้ไปตั้งแต่ชั้นปีที่2ในช่วงปิดเทอมค่ะอ๋อนี่ชั้นปี2ก็เริ่มจะเข้าโครงการนี้ได้แล้วครับใช่ครับก็คือพอไปที่นู่นเนี่ยเราสามารถไปสอบวัดระดับภาษาเกาหลีก่อนแล้วเขาก็จะนำเราเนี่ยค่ะไปไว้ในคลาสต่างๆตามความสามารถณตอนนั้นเลยก็คือนักศึกษาชั้นปีที่2 3 4สามารถไปได้เลยค่ะครับอ๋อเป็นโครงการที่มันมีรออยู่แล้วตั้งแต่ปี2เป็นต้นไปใช่มั้ยครับอยากสอบถามจ๊ะนิดนึงครับว่าการวัดระดับนะครับมีระดับการวัดแบบไหนบ้างครับอาจารย์ครับอย่างตอนนี้นะคะเรามีการสอบมาตรฐานของภาษาเกาหลีนะคะเรียกว่าสอบโทปิกค่ะโทปิกค่ะครับผมซึ่งเราจะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6นะคะอ๋อมี6ระดับใช่ค่ะระดับ1เนี่ยจะเป็นระดับเบื้องต้นครับซึ่งนักศึกษาเรานะคะพอจบไปแล้วเนี่ยยังไงเราต้องได้ระดับ3อันนี้เป็นข้อบังคับเป็นหลักสูตรด้วยครับอาจารย์ครับเป็นเกณฑ์อยู่แล้วค่ะเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาไปอย่างน้อยคุณต้องได้ระดับ3ละของท็อปปิกนะครับครับส่วนที่จะไปเรียนต่อที่โครงการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือต้องได้ระดับ2ขึ้นไปค่ะขึ้นไปใช่มั้ยครับใช่ค่ะแล้วก็กลับมาสอบเพื่อวัดระดับอีกรอบนึงว่าคุณมีความพัฒนาเพิ่มขึ้นทางทักษะภาษาอ๋อเหมือนกับว่าเราก็มีการประเมินด้วยนะครับว่าในก่อนไปขอให้ระดับ2แต่พอคุณไปอยู่ในประเทศเกาหลีแล้วไปแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยทักษะคุณเพิ่มขึ้นขนาดไหนใช่ไหมครับซึ่งปกติก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับค่ะเพิ่มขึ้นของภาษาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะปกติจะเป็น1ภาคเรียนนะคะก็คือ4เดือนซึ่งนักศึกษาที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากจะอยู่1ปีอยากอยู่นานๆอีกแล้วติดใจเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าทางนู้นเขาก็ดูแลเราดีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาทุกอย่างพร้อมก็คือเป็นหอพักในอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยอินเจใช่ไหมอินเจค่ะอินเจยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเกาหลีค่ะครับอ๋อเป็นทางเกาหลีตอนใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ค
ครับแถวๆปูซานเลยค่ะปูซานเด็กก็จะได้ไปเจอทะเลโหเนี่ยฟินมากเลยนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่คนเรียนด้านนี้แล้วเนี่ยก็หวังว่าสักวันเขาอยากจะไปใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ไปในราคาที่ถูกเพราะว่านักศึกษาออกแค่ค่าที่พักแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็คือค่ากินค่าข้าวต่างๆครับผมก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ย้อนกลับมาทางภาษาญี่ปุ่นแล้วครับคราวนี้ย้อนถามบ้างพูดถึงญี่ปุ่นผมอยากดูตัวนี้เหมือนกันว่ามีลักษณะไหนบ้างครับขั้นตอนในการตั้งแต่เรากระบวนการตั้งแต่รับนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนคุณเริ่มจากศูนย์ใช่ค่ะคุณมาด้วยใจก่อนมีใจที่คิดว่าอยากจะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเป็นด่านแรกประการด่านแรกเลยที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะที่จะเข้ามาในหลักสูตรทีนี้ถ้าความรู้เป็นศูนย์เราทำยังไงหลักสูตรก็จะคือเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะคะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ให้ในรายวิชาแรกเลยแต่ก่อนจะเรียนในรายวิชาแรกเนี่ยเราจะมีโครงการปูพื้นฐานความรู้ด้านตัวอักษรแล้วก็การสื่อสารเบื้องต้นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าจะมีวิชาเรียนที่ต้องเรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก่อนเรียนหรือว่าในระหว่างอันนี้ก่อนเรียนค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่สตาร์ทเรียนภาษาญี่ปุ่นในครั้งแรกนะคะอันนี้เราก็จะปูพื้นฐานด้านภาษาให้แต่ว่าในนักศึกษารุ่นแรกปีนี้63รหัสนักศึกษารหัส63เนี่ยก็จะมีอย่างที่เรียนไปว่าเรามีเจอสถานการณ์โควิดดังนั้นการปูพื้นฐานเนี่ยเราจึงทำได้แค่การทำไปควบคู่กับการประถมนิเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าในรายวิชาแรกเองเนี่ยเราก็ให้ความรู้ด้านตัวภาษาตัวอักษรเลยเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระบวนการแรกนะคะที่เราจะทำให้คนเรียนทุกคนที่ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนร่วมกันได้หลังกลางภาคไปแล้วทุกคนต้องเราพยายามปรับให้เขาสามารถที่จะไปด้วยกันได้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเริ่มต้นช่วงกลางๆนี้ก็เราก็จะมีการเมื่อมีการเรียนไปแล้วถึงปีที่2เนี่ยปีที่2ปีที่3เราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรแยกระดับนักเรียนนักศึกษาคือจะมีห้องที่เราแยกเป็นคนนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเราก็จะเราพยายามที่จะแบ่งว่าทักษะแต่ละคนที่เข้ามาอาจจะอยู่ในเลเวลที่ต่างกันแต่ลักษณะการแบ่งนี้มันทำให้การเรียนการสอนก็จัดการเยอะนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับจัดค่ะอันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าการที่เราจะแบ่งเลเวลผู้เรียนให้ไปเรียนห้อง A หรือห้อง B เนี่ยเราต้องดูตามธรรมชาติของรายวิชาด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นวิชาการสนทนาเราไม่จำเป็นต้องมาแยกว่าผู้เรียนต้องได้เป็น1 2 3ใช่ค่ะใช่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนแชร์ความคิดเห็นกันได้เพื่อพัฒนาวิธีการคิดคนเก่งก็ช่วยคนไม่เก่งได้คนไม่เก่งก็คนเก่งก็สามารถเป็นเค้าเรียกว่าใช้ความรู้นั้นน่ะสอนกับคนที่ไม่ได้ก็ทำให้ตัวเองเป็นการทั้งการทบทวนแล้วก็การเสริมความรู้ให้ตัวเองนะคะอันนี้เป็นช่วงกลางส่วนช่วงปลายเนี่ยเราก็จะให้วิชาที่เป็นลักษณะออกทางวิชาชีพเป็นวิชาเฉพาะให้ความรู้ถ้าสมมติว่าในอนาคตปี4คุณอยากจะไปฝึกงานด้านโรงแรมเราก็มีวิชาเกี่ยวกับการโรงแรมถ้านักศึกษาท่านไหนที่อยากจะไปฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรมเราก็มีวิชาภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรมหรือว่าเพื่องานโรงพยาบาลหรือว่าเพื่องานโรงแรมอะไรพวกนี้ค่ะอยากทราบในเรื่องของเทรนด์ของปัจจุบันในเรื่องของภาษาครับทั้งสองภาษาเนี่ยณปัจจุบันครับเทรนด์ในการทำงานเนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไหมครับอาจารย์เมื่อก่อนของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็16ปีแล้วเมื่อก่อนงานเนี่ยค่ะงานเนี่ยก็จะไปตรงที่การสอนการโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วมันก็จะมีหลายภาคส่วนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นไปแฝงอยู่ในงานนะคะรวมถึงเมื่อกี้ที่เรียนไปตอนต้นว่าก็จะมีการพวกงานบริการก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวโรงแรมแล้วงานบริการด้านอื่นๆทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นงานท่องเที่ยวโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ภาคบริการอย่างเดียวทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับว่าอยู่ในภาคนี้เป็นหลักแต่ปัจจุบันพอยุคนี้ไปยุคศตวรรษที่21เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วลักษณะงานมีมากขึ้นเนาะค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อมีบทบาทในชีวิตเรามากใช่ไหมคะใช่ครับใช่อย่างทั้งภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรามีวิชาภาษาเกาหลีในสื่อแล้วก็วิชาภาษาญี่ปุ่นในสื่อเหมือนกันนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ย
9ท่านรู้ทันสื่อและภาษาที่เขาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในสื่อต่างๆด้วยเช่นกันค่ะครับอันนั้นก็คือเป็นการตอบโจทย์ในการเปลี่ยนของยุคที่เข้ามาตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะเมื่อก่อนบัณฑิตที่จบไปนี่ก็จะเป็นทำงานภายในประเทศเท่านั้นตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนาะเทรนงานตอนนี้เราไม่ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วเราต้องการให้บัณฑิตของเราไปทำงานณต่างประเทศณเกาหลีณญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าอันนี้คือจากบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับจากบัณฑิตด้วยในช่วงหลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนไปว่าเขาไม่ได้ทำงานเฉพาะงานท่องเที่ยวแล้วใช่ค่ะเขาทำงานด้านสาธารณสุขด้วยในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยและไม่พอยังข้ามไปสู่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะนี่คือเป็นลักษณะที่เราผลิตบัณฑิตไปนี่จากฟีดแบ็กใช่ไหมจากฟีดแบ็กของบัณฑิตที่จบไปใช่ค่ะแล้วก็จากความต้องการตลาดจริงๆทั้งตลาดภายในแล้วก็ภายนอกประเทศค่ะอยากให้คุยถึงว่าตลาดปัจจุบันครับว่ามีความขาดแคลนในด้านนี้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับของเกาหลีขาดแคลนเยอะไหมคะของเกาหลีนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือของเราในตรงจุดไหนยังไงเขาจะได้ไกด์นักศึกษาด้วยนะครับก็คือภาคเหนือเนี่ยขาดแคลนในทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งการเป็นล่ามแปลนะคะแล้วก็งานบริการก็ยังขาดแคลนเพราะว่าอย่างเช่นสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงรายเรามีคนเกาหลีที่มาสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงรายทุกปีแต่ยังขาดในภาคส่วนของล่ามแล้วก็แปลอยู่อะค่ะซึ่งส่วนนี้ก็นักศึกษาสามารถเข้าไปทำได้หรือจะเป็นภาคส่วนของกาแฟนะคะที่เกาหลีเนี่ยเขาเข้ามาดีลธุรกิจกับทางจังหวัดเชียงรายอ๋อหมายถึงว่าคนเกาหลีเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยต้องการเม็ดกาแฟของทางภาคเหนือเราของเชียงรายเราแต่ไม่สามารถคอนแทคได้ครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาเราเนี่ยเคยได้ไปฝึกงานแล้วก็มีผู้ประกอบการเห็นว่านักศึกษาเราฝึกงานได้ดีทำงานได้ดีก็ขอความร่วมมือต่อแล้วก็ขอให้นักศึกษาทำงานที่นั่นเลยนะคะก็คือมีทั้งภาคการบริการนะคะแล้วก็ภาคส่วนของทางรัฐอย่างเช่นตำรวจท่องเที่ยวทางภาคส่วนที่ต้องการการแปลและการล่ามนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาเกาหลีอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าเป็นครูสอนภาษาเกาหลีสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ยังประเทศเกาหลีหรือจะเป็นตามบริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพเช่นซัมซุงนะคะหรือว่าจะเป็น LINE ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นภาคส่วนของบริษัทเกาหลีเช่นกันค่ะอ๋อ LINE นี่เป็นพาร์ทของภาษาเกาหลีใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจะเป็นเฮดของเขาจะมาทำจากเกาหลีเลยนะคะซึ่งเฮดควอเตอร์จริงๆจะอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับครับผมงั้นตลาดแรงงานของเกาหลีตอนนี้ก็คือเกือบทุกภาคส่วนเลยที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับครับผมแล้วก็ทางญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ครับของญี่ปุ่นนี่ที่ขาดแคลนสุดอ้างอิงตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานในญี่ปุ่นก็คือการเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วดังนั้นอาชีพหรือแรงงานที่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นการดูแลสุขภาพทั้งกลางแล้วก็สูงวัยของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ภาคงานบริการทุกภาคส่วนพวกโรงแรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารพวกนี้ของประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าขึ้นลิสต์ในแรงงานที่ขาดแคลนของญี่ปุ่นค่ะนี่คือถ้าเกิดคุณไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือแรงงานที่ต้องการคนไทยใช่ค่ะต่างชาติค่ะใช่ค่ะแรงงานต่างชาติเนื่องจากอัตราการเกิดของญี่ปุ่นเนี่ยคือต่ำมากตอนนี้ค่ะแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์มากทำให้แรงงานที่อยู่ในวัยกลางคน30ถึง40 50เนี่ยไม่มีแล้วดังนั้นภาคบริการเหล่านี้มีความจำเป็นแรงงานด้านนี้มากที่สุดค่ะครับอันนี้คือในส่วนของแรงงานของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วในไทยในภาคของไทยเนี่ยก็จะมีงานที่ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นล่ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมด้านอื่นก็เช่นนักแปลเงี้ยนะคะก็จะขาดแคลนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีครูในโรงเรียนมัธยมหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ขาดแคลนเช่นกันค่ะครับตำแหน่งงานก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเรียนสาขาทั้งสองสาขาใช่ค่ะใช่เห็นว่าต้องดูว่าใจรักหรือเปล่าใจรักในสายภาษาด้านนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับครับนี่ครับแล้วก็ในท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ฝากอะไรไว้ครับขอท่านอาจารย์ท่านภาษาเกาหลีก่อนนะครับก็คืออยากให้น้องๆนักเรียนนะคะที่มีความชอบทางด้านวัฒนธรรมและภาษาเกาหลีอะค่ะคือ
นอกจากมีใจรักแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความมุ่งมั่นอยากจะไปในสายอาชีพนี้สายทางนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งนอกเหนือจากเราจะเน้นทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมนักศึกษาทางด้านกิจกรรมให้รู้ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะเรามีการมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือถ้าสมมติว่านักศึกษานักเรียนนักศึกษานะคะที่มีความสนใจทางด้านนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนกับเราได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมจากตรงที่อาจารย์ชิชนกได้กล่าวไปนะคะก็หลักสูตรเราก็ดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มที่เสมือนคนในครอบครัวเสมือนลูกของเรานะคะเราก็จะส่งเสริมทุกด้านให้นักศึกษาหรือว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นคนดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะแล้วก็พวกเราก็ยินดีที่จะทุ่มเทดูแลทั้งบุตรหลานแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในหลักสูตรของเราค่ะค่ะผมเองด้วยนะครับก็ได้รับข้อมูลมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นเองเห็นแนวทางการทำงานในทางการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็โอกาสในการทำงานนะครับต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์สองท่านนะครับท่านอาจารย์รัติคุณแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ชนกมากนะครับครับผมครับท่านนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับก็คงได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของโอกาสในการทำงานการเรียนในส่วนของโปรแกรมวิชาเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งมีทั้งภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากนะครับท้ายนี้นะครับยังไงช่วงที่หมดเวลานะครับก็ขอจะเบรกโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมในเรื่องของโปรแกรมภาษาไทยต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับผม